ที่แบบรู้สึกว่าร้อนที่สุดในโลกแล้วนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ค่ะอยู่กับ Channel จีน่าเจค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะที่ก็จะทำ Funko Pop Collection นะคะเพื่อคนสงสัยว่า Funko Pop คืออะไรนะคะมันก็จะเป็นตัวประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะคะพอดีว่าโปรแกรมจีมันไม่โอเคเท่าไหร่ไม่ชอบกลับหัวกันนะคะนั่นแหละค่ะเราก็จะมารีวิวคอลเลกชันกันนะคะถึงไม่มีเพื่อนขอมานะคะแต่ว่าจีอยากทำเพราะว่าแก้เบื่อไปก่อนนะคะแล้วก็ใครที่อยากให้จีทำคอลเลกชันเอไอแจ่มใสทุกเล่มแล้วก็พวกแฮร์รี่พอตเตอร์ทุกอย่างที่จีมีก็รอกันหน่อยนะคะถ้าอยากให้ทำก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะก็จีจะเริ่มจากตัวที่ไม่ได้อยู่ในกล่องกันก่อนเลยกันจีก็จะเริ่มจากตัวที่ไม่ได้อยู่ในกล่องนะคะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะเป็นวอลลี่ค่ะวอลลี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะวอลลี่จะเป็นพวกเวอร์ชันเก่านะคะนี่จะเป็นพวกดิสนีย์นะคะใครที่เกิดทันวอลลี่ก็แบบจีได้นะจีจะได้แบบรู้ว่าจีไม่ได้เป็นคนเดียวที่แบบดูเรื่องนี้ชอบเรื่องวอลลี่มากแล้วก็จะมีเจ้าผู้หญิงชื่ออีฟหรืออีวี่ไม่รู้อะอีฟมั้งนะคือแบบชอบมากคือแบบน่ารักมากนี่ก็จะเป็นตัววอลลี่นะคะน่ารักจริงๆดีเทลเขาทำดีมากเลยนะคะทุกคนจีขอบอกก่อนชอบมันเลยน่ารักอะชอบตัวเนี้ยเพราะว่าคาแรคเตอร์มันดูแบบอันนี้นะคะจีซื้อจาก Instagram จำไม่ได้ว่าร้านไหนนะคะแต่ว่าก็แหละมีแล้วต่อมานะคะเป็นฮอมายนี่นะคะนี่จะเป็นกล่องกันเลยจะให้ดูกล่องกันเลยนะกล่องมันประมาณนี้นะคะที่เห็นว่าเขียนว่า12 pound นะคะก็ตอนที่จีไป Harry Potter Studio ที่ลอนดอนอะจีไปครั้งแรกจีไม่ได้ซื้อแมกกาซีนไม่ได้ซื้ออะไรเลยซื้อฟังก์โก้พ็อปมา1ตัวแล้วก็กลับนะคะเป็นฮอมายนี่ดีเทลดีมากนะคะก็จะมีไม้กระทะแล้วก็มีแบบเป็นโลโก้กริฟฟินดอร์นะคะก็นี่นะคะอันนี้จะเป็นเบอร์3เนาะก็อันนี้จะเป็นซีรีส์แรกที่เขาออกมาเลยนะคะก็จะมีหลายตัวมากมีแฮร์รี่รอนเฮอร์มิโอนี่อัลบัสดัมเบิลดอร์แฮกริดลอร์ดวันเดอร์มอนแล้วก็เซเวียร์สเนปนะคะก็12ปอนด์ก็19นี้ก็ประมาณ700กว่าบาทนะคะนั่นก็เป็น2ตัวที่จีเอาออกมาวางไว้บนแบบพวกเชลตรงนู้นนะคะก็เราจะมาดูตัวที่แบบไปขนมาแล้วกันเนาะต่อมานะคะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะเป็นทูสเลตนะคะในเรื่อง How to Train Your Dragon 2นะคะนี่ก็เป็นทูสเลตนะคะซึ่งทูสเลตจะแบบมีตาที่สวยมากคือแบบน่ารักจริงๆนะคะต่อมานะคะก็จะมีเป็นออโรรานะคะหรือว่าจากเรื่อง Maleficent นะคะออโรราอันนี้จะเป็นเวอร์ชันแบบว่าที่เขาทำเป็นหนังเป็นตัวละครเป็นตัวเป็นมนุษย์อะไรอย่างนี้นะคะไม่ใช่เวอร์ชันแบบในการ์ตูนจะเห็น Sleeping Beauty นะคะนี่เป็นออโรราในเรื่อง Maleficent เนาะต่อมาอันนี้ซื้อที่ Toys R Us นะคะที่ไม่กลับวางงานเนาะนี่เป็นสตีฟนะคะอันนี้เป็นตัวที่แม่จีชอบนะคะแต่ว่าจีไม่ได้ซื้อให้แม่นะคะจีซื้อให้ตัวเองแหละนะคะแม่จีเป็นคนบ้าสตีฟมากนะคะทุกคนก็น่ารักนะคะน่ารักดีหูยาวใหญ่มากต่อมานะคะจะเป็นเอลซ่าค่ะจากเรื่อง Frozen นะคะตอน Frozen ออกใหม่ๆเลยเรื่องนี้คือแบบน่ารักคือแบบสวยทุกอย่างน่ารักเพอร์เฟคอลังการจีลืมไปว่าบนมือเอลซ่านะคะถ้าเราคนมองดีๆนะบนมือเอลซ่าจะถือแบบเป็นยังไงอะเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นหิมะเป็นเกล็ดหิมะไม่รู้ว่าถ้ามองดีๆก็จะเห็นนะเนี่ยก็จะเห็นเป็นเกล็ดหิมะอยู่ข้างในนะคะซึ่งนี้จีเพิ่งเห็นเนี่ยจีก็ไม่รู้ด้วยว่ามันมีหรือว่าเขาถืออยู่นะต่อจากเอลซ่านะคะแล้วก็จะมีอาน่าหรือว่าแอนนานะคะนี่นะจ๊ะเขาก็จะมีหลายตัวมากเลยนะทุกคนต่อมานะคะจากเรื่อง Adventure Time นะคะก็จะเป็นฟิโอน่านะคะซึ่งฟิโอน่านี่มันจะเป็นแบบตอนที่เป็นเวอร์ชันผู้หญิงก็จะมีหลายตัวมากนะคะต่อมานะคะเป็นหนังที่จีเกิดไม่ทันแต่ว่าจีดูที่เกิดไม่ทันหรอจีก็เกิดทันนะเป็นเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่อง The Lion King นะซิมบ้าแล้วก็เราก็จะมีพุมบ้าทีมอนแล้วก็ริฟิกี้แล้วก็สการ์โอเคค่ะต่อมานะคะก็จะเป็น Rocket Raccoon นะคะเป็นเรื่อง Guardian of the Galaxy ซึ่งจีชอบมากเพราะว่ามันเป็นพวก Guardian of the Galaxy ที่จีเป็นคนชอบ Rocket Raccoon มากมากมากแล้วก็ Groot ด้วยค่ะ Groot เป็นตัวที่น่ารักมากเลยใครไม่ได้ดูนะคะสามารถย้อนกลับไปดูกันได้นะคะเพราะว่ามันเป็นหนังที่น่ารักอะคือแบบ I am Groot
ต่อมานะคะจากเรื่อง How to Train Your Dragon อีกแล้วนะคะเป็น X Street นะคะ X Street X Street อะไรไม่รู้อะจะมีหลายตัวมากนะคะจีก็มีเคยเจอกับ X Street แล้วก็จีหา Hiccup ไม่เจอนะคะคนอะไรชื่อ Hiccup ก็ไม่รู้นะคะแต่จะบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พ่อจีชอบมากนะคะซึ่งจีไม่รู้ว่าพ่อไปติดเรื่องพวกมังกรมาจากไหนค่ะแต่ว่าพอไปของผู้ชายก็เข้าใจพ่ออยู่แหละนะ ต่อมาจะเป็นตัวนี้นะคะเป็นตัวที่จีชอบเพราะว่าผมมันสวยมากก็เป็นมารันดานะคะไม่ใช่มารันดาซิงใน YouTube นะคะเป็นมารันดาในเรื่อง Brave นะคะจีนั่นจะซื้อจัสมินมาแต่จีไม่เจอจัสมินเลยจีบอกตรงนี่นะคะมีดัมโบ้มีหลายอย่างมากมายนะคะอลิสก็มีเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จีชอบมากต่อจากรัพันเซลนะคะเป็นหนังที่จีไม่เคยดูเลยก็เกิดไม่ทันแต่บอกแต่มีคนบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีมากก็อันนี้เป็น Mary Poppins นะคะในเมืองข้างข้างหลังก็จะเหมือนกันนะคะเพราะว่าสองตัวนี้มันเป็นซีรีส์5นะคะเหมือนกันเลยนะอันสุดท้ายนะคะจะเป็น2ตัวด้วยกันก็จะเป็นพวกไซส์มินินะคะซึ่งมินิก็จะมีอยู่มินิก็จะมีมิกกี้มาส์มินิมาส์สโนว์ไวท์กรัมปี้วินนี่เดอะพูลแล้วก็เทเกอร์แล้วก็มาเลฟิเซนต์แล้วก็อีโวควีนแล้วก็แจ็คสเกเลตันแอนด์โอ๊กกี้บุ๊กกี้นะคะนี่เกิดทันแบบพวกวินนี่เดอะพูลอะไรอย่างนี้นะหรือมีพูอ่ะอันนี้เป็น2ตัวนะคะจะเป็นไซส์มินินะคะไซส์มินิก็จะเล็กกว่าเนาะนี่นะคะก็จะเป็นแบบregular size หรือว่าไซส์ทั่วปกตินี่ก็จะเป็นมินินะคะมันก็จะเล็กกว่านิดนึงนะคะก็อันนี้มา2ตัวแล้วก็นี้นะคะ550นะคะก็คุ้มอยู่แหละเพราะมันมา2ตัวแล้วมันเป็นตัวมินิก็ตอนนี้จีกำลังหาซื้อกับพังเซลแล้วก็นิวส์คัมเบอร์แล้วก็นิฟเฟอร์แล้วก็ Hagrid นะคะ Hagrid จะเป็นตัวใหญ่มากนะคะแต่ว่าในเมืองไทยยังไม่เห็นที่ไหนเขาขายกันเลยนะคะก็โอเคค่ะสายคลิปนี้จีขอจบเพียงเท่านี้นะคะก็ฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้แล้วก็กด Subscribe นะคะชอบฟังก็พับตัวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันได้นะคะก็วันนี้ไปค่ะบ๊ายบาย